เราจะไปอควาเรียมกันก่อนนะครับอันนี้คือห้างด้วยเดี๋ยวเรามาเดินเธอห้างขายของเด็กเลยเนี่ยเสื้อผ้าเด็กอะเสื้อผ้าเด็กดิสนีย์ด้วยเดี๋ยวเข้ามาแต่แล้วเดี๋ยวไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ตอนตะวันตกตื่นแล้วเปล่าเนี่ยยังค่ะใครแล้วใครมาดันกระเป๋าผมดันหมอนน้องเข้าไปมันจะหลุดนี่เสื้อเดี๋ยวมันช้อปปิ้งให้หนูมันนี่เสื้อผ้าหนูไม่มีอันนั้นด้วยไม่มีกระป๋องอะคอเรียมสวยๆเลยอุ้ยคนเยอะชิบหายเลยเสาร์อาทิตย์อะโอ้เธอคาเฟ่ร้านนี้น่ากินเธอดูคนเด็กเดี๋ยวเอาดูคนก่อนทำไมร้านเดียวกันปะเนี่ยตายแล้วทำไมต่อคนเดียวก็ได้ไปต่อคิวคนเดียวแล้วลูกนอนพอดีไปต่อคิวไปไม่หรอกไม่เขาชอบอากาศหนาวอยู่แล้วอยู่ห้องแอร์ต้องเปิดแบบหนาวๆถึงได้หลับดีนะไม่ยอมตื่นเลยได้ตอนแรกว่าจะไม่กินเยอะเอามากินหน่อยนี่อร่อยได้แล้วไหนตอนนี้เราจะไปไหนคะไคยูกังค่ะเป็นอะคอเรียมข้างหลังนี่เป็นสวนไอ้นั่นเลยนะเป็นที่เราขึ้นไปมาชิงช้าสวรรค์ไคยูกังค่ะก็ที่นี่จะดีมากตรงที่ว่าเขาจะจำกัดจำนวนคนเข้านะครับเราได้เป็นรอบๆเนาะเราได้รอบ 4:45 น.เป็นอควาเรียมที่เอาข้อจริงคืออันดับต้นๆของโลกนะผมไม่รู้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าแล้วก็เป็นที่เดียวที่มีฉลามวาฬกับตัวซันฟิชปลาซันฟิชนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นห้างเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยชาแนลเข้ามาแล้วค่ะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะโอ้โหหนูมาเจอฉลามวาฬเลยใช่ไหมที่เดียวในโลกเลยนะที่มีอาจจะไม่ที่ในโลกอาจจะน้อยมากแล้วกันฉลามวาฬอันนี้เป็นของเล่นก่อนนี่ไงเข้าไปนั่งในฉลามวาฬได้ด้วยเสียงเรือแอดออดเลยออกอีกทางนะเธอถ้าจะเล่นต้องเล่นตรงนี้มันออกอีกทางนะแพลวสั่งได้เอาวางมาเลยชาแนลมาแล้วหนูมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกังอันดับต้นๆของโลกเลยนะน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกไหมดูดิที่กรุงเทพสู้ไหมที่พารากอนฮะอันนี้บับเบิ้ลอันนี้คือใหญ่ที่สุดในโลกเลยไหมใช่ไหมชาแนลไปกันเมาลูกหน่อยค่ะวันนี้คือเรามาวันเสาร์นะคนเลยแอบแน่นโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็นใต้ทะเลเลยเพราะพิพิธภัณฑ์นี่อยู่ข้างๆทะเลโอ้โหใหญ่มากอันนี้แค่ซิมเปิลนะเป็นบันไดเลื่อนค่ะคนสวยโอ้โหบันไดสูงนะขึ้นไปไหนเนี่ย แล้วขึ้นไปไหนเนี่ยบันไดสูงโอเคถึงแล้วโอ้ยบันไดเลื่อนสูงมากเลยโอ้ยเป็นป่าเลยชาแนลโอ้โหนี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไหนบ้านขอเข้าไปดูคนดูเยอะเลยแหละตัวอะไรวะตัวอะไรวะไม่เห็นมีอะไรโอ้ยยังไงตัวหน้าเฉยๆอ่ะตัวหน้าอยู่นั่นน่ะนอนอยู่อ่ะโอ้พูดก็บอกอันนี้ก็จะเป็นปลาละเราต้องว่าปลาอะไรรู้ปลาอะไรชื่อปลาบัวปลาตัวเล็กนี่ไม่ว้าวเท่าไหร่มีน้ำไหลด้วยชาแนลไปเฮ้ยเข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ปูอะไรวะแอบอยู่ตรงนี้เหรอไหนอ่ะตัวเล็กๆไงปูนาบ้านเราปูนาบ้านเราอ่ะแต่มันแปลกอาจจะแปลกกับบ้านเขาก็ได้นะโอ้โหเป็ดเป็นดักค่ะหนูมนุษย์ดูอะไรฉันอยู่ใช่ไหมมานั่งดูอะไรฉันถ่ายรูปฉันทำไมเป็นดักชาแนลดูเป็นดักหน่อยเป็นดักไซส์ขนอันนี้เป็นตรงที่เราถ่ายมาจากข้างล่างนะข้างล่างมันมีปลาด้วยแมวตรงนั้นจะมีแมวน้ำมันไปไหนแล้วอ่ะแมวน้ำหายไปไหนแล้วเมื่อกี้มันยังวิ่งอยู่เลยว่าอยู่เลยเมื่อกี้จะเป็นแมวน้ำนะแต่เราเห็นจากข้างบนแล้วนะช่างมันเถอะอันนี้เป็นเพนกวินอยู่ตรงนู่นเพนกวินไม่ใช่เพนกวินหรอวะคล้ายๆกันไม่ใช่เพนกวินไว้ตัวอะไรวะมันเป็นเป็ดน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เพนกวินมันคืออะไรเป็ดเหรอจากอะไรที่ไอซ์แลนด์หน่อยเป็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเดินละตอนนี้โอ้ยตัวใหญ่ I mean otters. I mean there's so many otters. Mama. สิงโตทะเลเหรอนอนอยู่เฮ้ยมันว่ายน้ำอยู่เห็นแล้วจะเดินเองเหรอมันคือตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวชาแนลหลงเลยเสียงดังเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยมันนิ่งจังเลยมันเหมือนล่าเหยื่ออยู่ตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้แร็คคูนปะแร็คคูนปะก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นอยู่ข้างบนก็มีอีกตัวนึงมันเขียนติดไว้ว่าอะไรไม่รู้อันนี้คือปลาปลากระเป้าแต่ปลากระเป้าเนี่ยจำไม่ได้แต่มันไม่รู้หนาเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นปลาปลากระเป้าปลากระเป้าไหมอ่ะเป็นปลากระเป้าหรือเปล่าเจ้าเดียวใช่ปลากระเป้าอ่ะที่เห็นในนั้นมันไม่มีหนามไงแต่มันจะมีหนามจะจับปลาปลากระเป้าอ่ะไม่มีปลาตรงนี้มันเกาะอยู่ข้างล่างนั่นด้วยตรงไม้ด้วยนี่เริ่มชาชอบที่เกาะปลามันโอ้โหกิ้งก่าเราให้ดูคนบนรถชาแนลเห็นไหมตัวใหญ่ๆเห็นกิ้งก่าไหมกิ้งก่าเยี่ยมอ่ะมีแหลมแหลมปลาอะไรไม่รู้เฮ้ยตัวใหญ่ๆตรงนี้ด้วยเป็นปลาดุกเลยตัวนั้นอ่ะแต่ตัวใหญ่นั่นอ่ะเป็นว่างไม่เสร็จก็จะเป็นปลาเหมือนกันตรงนี้มันจะเป็นตู้ๆเนาะค่อยๆลงไปเรื่อยๆมันจะเป็นปลาเล็กๆก่อนนะยังไม่เจอปลาใหญ่เลยอ่ะเพนกวินเราเยอะเอ้ยเพนกวินเยอะเฮ้ยแต่ตัวใหญ่มากเลยนะเพนกวินมันตัวใหญ่กว่าที่นั่นอาจจะเป็นควีนปะพวกควีนไหมมันมีเอ็มโพเลอร์คิงแล้วก็ควีนอ่ะไซส์ของมันอ่ะเพนกวินอ่ะตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยมันเป็นเพนกวินตัวใหญ่มากเนี่ยที่อควาเรียมที่ของกรุงเทพไม่ใหญ่ขนาดนี้นะตัวใหญ่มากอ่ะน่าจะเป็นควีนนะตรงเนี้ยถ้าเกิดเอ็มโพเลอร์เพนกวินเนี่ยมันจะตัวเท่าคนเลยเป็นพันมันปลาโลมาปะเนี่ย ใกล้เลยอะไรชาแนลอะไรชาแนลเฮ้ยปลาอะไรปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาเคยเจอทะเลตอนดำน้ำอยู่มันเหมือนลิ้นหมาไงปลาไหลปลาลิ้นหมานู่นที่เป็นแผ่นเห็นเป็นแผ่นไหมผมเคยตอนไปดำน้ำแล้วเจอทะเลไทยนี่แหละอันนี้ปลาไหลทะเลไม่ใช่หรอกมั้งปลาไหลทะเลปลาไหลมันจะดูยาวไงปลาไหลนี่แหละเขามาทำชูชีไม่มีหลายพันนี่ปลาลิ้นหมาเนี่ยมันจะชอบอยู่ใต้น้ำมันเป็นฝูงนี่ปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ยกระเบนมาแล้วฉลามมาแล้วสามตัวเล็กก็ไม่รู้จักบางหลายขนาดนั้นนะครับถึงแม้จะดำน้ำก็เถอะเป็นฉลามหัวค้อนด้วยที่ไทยไม่มีอันนี้กระเบนที่ไทยก็ไม่มีเป็นกระเบนใหญ่ก็อะไรอุ้ยฉลามวาฬนี่ไงฉลามวาฬตัวเล็กๆตัวเล็กแต่มันก็ใหญ่แล้วนะเฮ้ยฉลามหัวค้อนพวกนี้อยู่ไทยไม่มีนะเนี่ยแล้วก็กระเบนนกอ่ะทำไมไม่ได้หรอก็เช็คที่กี่บาทเนี่ยเราถ่ายเป็นฉลามวาฬเนี่ยฉลามวาฬลายจุดแล้วนี่ฉลามหัวค้อนเนี่ยหายากมากเป็นกระเบนตัวใหญ่กระเบนลาหูแต่ยังเล็กมุดเด็กกี่ตัวเลยอันนี้คือกระเบนยักษ์นะครับกระเบนลาหูยักษ์ฉลามวาฬว่ายมาแล้วนี่มาแล้วฉลามวาฬลายจุดน้อยไม่กี่อควาเรียมนะครับที่มีปลาฉลามวาฬในโลกเนี่ยไม่รู้ถึง5แล้วใกล้10,000แล้วอุ้ยนั่นตัวที่สองนี่ตัวที่สองตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากฉลามวาฬตัวใหญ่มากเยอะโอ้โหเห็นลายจุดชัดเจนเมื่อกี้ลูกมันนี่ตัวแม่มันเลยอันนี้ซันฟิชนะครับปลาพระอาทิตย์อันนี้คือไม่กี่อควาเรียมต้นที่จะมีเหมือนกันนะนี่ซันฟิชโอ้โหมันจะเป็นปลาแบบในการ์ตูนนะเป็นตัวใหญ่มากเลยแต่เขาเป็นปลาที่น่าเกลียดที่สุดในโลกรู้จริงหรอแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะ ลงไปเรื่อยๆนะคือเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์มาสูงใช่ไหมมันก็จะเดินลงไปวนรอบหลอดตรงนี้ที่เป็นใหญ่ๆโอ้มันลงไปแล้วเราต้องไปดูทางนี้ก่อนทางนั้นตู้นี้เหมือนไม่เห็นก็เห็นปลากระเบนโอ้โหเฮ้ยฉลามวาฬเว้ยใหญ่มากเราจะเดินลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ฉลามวาฬชัดๆตัวใหญ่มากเลยลายจุดเฮ้ยทำไมกระเบนตัวนี้มันอ้วนจังวะกระเบนอ้วนนี่จะเป็นปลาเล็กน้อยนะโอ้โหโอ้โหอลังการมีดารามาทำอะไรก็ไม่รู้ดาราใครเราไม่รู้จักเฮ้ยฉลามหัวค้อนฉลามหัวค้อนไปทางไหนฉลามหัวค้อนเดินก็เดินวนไปเรื่อยๆนะทีนี้มันจะเป็นอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำคือทางออกแล้วเจอแล้วเธอเห็นฉลามหัวค้อนยังหายากนะเธอเอาลูกกระเบนเดี๋ยวเฮ้ยกระเบนลาหูเธอเอามาดูหน่อยเห็นไหมน่ะหน้ามันยืดออกมาเดี๋ยวมันกำลังว่ายมาแล้วกระเบนลาหูมันจะว่ายน้ำเหมือนปลามันปีกนกเห็นปะแล้วดูเห็นกระเบนข้างบนกระเบนหายากข้างบนอ่ะไม่กระเบนข้างบนมันหายากเราร้องอะไรจะแนวมันจะกระโดดแล้วเนี่ยดูหางจับหางเลยจับหางเฮ้ยฉลามหัวค้อนใช่ไหมจับหางเลยชแนลฉลามหัวค้อนมันใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่เนาะมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเกินไม่ได้จับทางมันฆ่าด้วยมันมีช่วงลากมาสปอนเนี่ยเป็นฉลามกินปลาเล็กปลาน้อยมันกินพืชปลาเล็กปลาน้อยมันไม่ได้กินเนื้อนี่เราไม่เคยเห็นเลยมันไม่มีฟันนี่คือเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยไม่มีฟันใช่เอาก็มันอ้าปากทีเดียวนั้นก็งับปลาตัวเล็กไปเยอะๆไงทำไมอยู่ในนี้มันไม่กินหนูเลยมันอยู่ด้วยกันได้แล้วมันก็กินอยู่เพราะเอาปลาอาหารมาปล่อยเรื่อยๆใกล้สูญพันธุ์แล้วคนมันล่าเยอะแล้วมันโตช้าไงแต่อายุยืนไปอันนี้มันคือลงไปทางเดิมหรือว่าอะไรเพราะตรงนั้นมันน่าจะไปพาไปจับปลาที่คนเยอะๆขึ้นไปก่อนนั่นบอกว่าไปชี้อันนี้มันออกแล้วนะเธอเธอไปชี้เดี๋ยวได้แพร่เข้าไปไปชี้กันนี่อะไรโอ้ยกุ้งเป็นแบบ กุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปลาตัวเล็กหายากปลาทองอ่ะแต่ปลาทองลายมันแปลกๆนะมันเป็นลูกปลาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยไอปลาพวกนี้มันมีในทะเลอ่ะอันนี้ก็เห็นตอนเรือดำน้ำดีดีเกี่ยวคืออะไรวะอ๋อไม่มีอะไรเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับปลาลงมานี่อะไรคือเราหลงทางแล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นไปไหนอะห้องน้ำเฉยเราลงมาล่างสุดแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหชัดมากเลยโอ้ยนี่หนูถ่ายรูปกับปลาฉลามวาฬเลยอะฉลามวาฬว่ายมาพอดีเลยชาแนลเมื่อกี้ชาแนลบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อกลับบ้านเรานะอุ้มแล้วยกมือขึ้นไปอุ้มมาให้ชาแนลอุ้มหน่อยนะพี่กระเบนเนาะเฮ้ยกระเบนมาใกล้ๆชาแนลเลยไปเดินไล่จุดเอาตัวเล็กๆไหมล่ะมาแล้วชาแนลอุ้มเราคนนี้กลับบ้านไหมเอาไหมเอากลับบ้านเราไหมคะเนี่ยชาแนลเอาตัวนี้กลับบ้านเยอะๆเนี่ยบอกป้าไว้ตู้ที่บ้านเร็วตัวใหญ่มากเลยบอกป้าเอาตัวนี้บอกป้าซื้อให้หน่อยมันอยู่มานานแล้วนะที่ตัวเนี้ยปลากระบีนนี่ฉลามหัวค้อนก็หายากเราก็ลงไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือล่างสุดแล้วจะเจอปลามานอนเล่นตรงนี้ล่างสุดก็จะมีปลามานอนฉลามมาดูอะไรเนี่ยตัวนั้นเป็นลายๆนะดูปลาเลยโอ้กุ้งกินที่ฮอกไกโดป่ะตัวใหญ่ปูไปแล้วมันกลัวใช่ไหมอ่ะไอปลานี่มันอยู่นิ่งขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยในน้ำเนี่ยถ่ายรูปที่นี่พี่ปลาปลาฉลามนะเฮ้ยปลากระเบนมานอนตรงเนี้ยเธออันนี้อะไรปลาอะไรอ่ะปลากระเบนมานอนเว้ยฉลามหัวค้อนฉลามหัวค้อนตอนนี้ฉลามหัวค้อนใช่ใน น่าจะมีตัวเดียวเลยไอตัวปลาซันฟิชอะมันหายากเว้ยเขาเลยต้องแยกตู้เดี๋ยวมันตายมันโดนกินปลามันนอนเล่นกันเห็นละเฮ้ยไอปลานี่มันแปลกๆเว้ยเนี่ยที่มันนิ่งๆอ่ะปูนี่ต้องไปกินที่ฮอกไกโดเลยปูเท่าชาแนลเลยนะจ้าปูให้ป้านั่งป้าไม่นั่งไม่ได้ครับมันติดค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคาเฟ่หน่อยคาเฟ่ก็สามารถดูปลาได้ด้วยนะก็จะเป็นคาเฟ่เนาะโอ้ยคาเฟ่มันจะมีวิวนี่ด้วยวิวทะเลสวยเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไอเรือโจรสลัดไงกินคาเฟ่ก็ดูปูไปด้วยหนูจะนั่งดูปลานี่เหรอฉลามใบมหาหนูใหญ่มากเลยฉลามวานใหญ่มากใหม่แล้วเนี่ยมี2ตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่จำได้อยู่กันมานานแล้วแหละฉลามหัวค้อนไปถึงเชนนี่ไปหาออกมาไปแล้วมันนี่คนเริ่มเยอะแล้วมันในเลือดตรงนี้ก็ทำเป็นดาวนะลงไปโอ้โหเป็นดาวสวยมากเลยอะไรตัวเล็กๆอะไรอ่ะเป็นก้อนๆตัวเล็กๆอะไรไม่รู้อ่ะปลาตัวเล็กมากเลยได้เป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกมากๆตัวมันเลยโป่งแสงแมงกะพรุนปลาเขาต้องปรับความดันในนี้บอกว่าเนี่ยมันมีเครื่องปรับความดันแมงกะพรุนพวกนี้เป็นแมงกะพรุนตัวเล็กๆเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยลูกเห็นไหมนะพยายามปรับว่ามันโดนโฟกัสตัวเล็กมากกระพุนถ้าส่วนใหญ่นะเนี่ย เต็มเลยอ่ะน้ำมาพอดีเลยน้ำมาเล่นบนกระจกพอดีเลยมันเป็นอะไรพวกนี้เป็นพวกป่าพวกตัวเล็กๆนะหน้ามันเลยปลาอะไรปีลัญญาทองแดงต้องขึ้นแล้วmà anh con này dễ thương hơn và con này không dễ thương đâu cái con cái này คือปลานี่มันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เขาเก็บเขามันได้คือเป็นฟอสซิลเขามันนะครับแต่ว่าตัวมันเองมันสูญพันธุ์ละจำชื่อปลาไม่ได้น่าจะเป็นฟอสซิลเขามันนะซิลมือมันเป็นแพใช่ไหมโอเคอันนี้คืออะไรออกแล้วเรือโจรสลัดค่ะใหญ่มากอันนี้เขาจะไม่ให้จับปลานะครับจับสดมือจับได้แต่กินปลาแบบถึงมากอ่ะเอ๊ะเขาไม่ให้ปรับจับปลากระเบนไม่ใช่หรอวะนี่เป็นปลากระหลังนะแล้วปลากระเบนไปไหนอ่ะมันไม่ให้จับเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ปลากระเบนหายไปแล้วที่ไปเห็นกินแบบระยะใกล้เลยอ่ะระยะใกล้เลยนี่อะไรจริงเกมนี้อาจจะหลุดโฟกัสบ่อยนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าต้องเปิดเลนส์มุมกว้างมากๆเพราะว่ามันมืดซึ่งต้องขออภัยเป็นหน้าที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหหนอนทะเลไอ้ตัวนี้เคยดำน้ำเจอนะไอ้หนอนทะเลเนี่ยแต่ว่านักอาชีพดำน้ำบอกว่าเฮ้ยหายากมากนะอะไรเงี้ยให้ดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะอินกับหนอนอะไรแต่รู้ว่ามันหายากมากหนอนตัวเนี้ยนี่ก็มีแบบให้ส่องดูขยายดูไซส์ปลานิโมกลับแล้วนะครับผมมีตุ๊กตาปลาฉลามยักษ์ด้วยดูดีที่จับปลากระเบนเขาอ่ะเขาออกไปไหนไม่รู้เนาะโอเคในหนูก็เลยไม่ได้จับปลากระเบนเลยก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกลับแล้วค่ะถ่ายรูปฟรี1 รูปใช่ไหมแล้วจะถ่ายรูปให้เหรอ โอเคมา